็นหมูยอกุ้งสุกมาลาสุกไข่แดง180บาทครับภาพก็จะย้อนแสงนิดนึงนะพระอาทิตย์ก็ท่านลงนะครับแบบนี้เท่าไหร่นะลุง180บาทครับ180บาทไม่มีผักลงไปไม่เคลือขาแล้วนะทีนี้น่ากินมากนี่หน่อยครับน่ากินไหมเอ่ยแบบนี้น่ากินไหมเอ่ยนี่ปกติจะมีร้านเสือให้เช่าครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้มาหรือเปล่าอยู่แถวๆนี้ครับลูกค้าไม่มีก็คือไม่มีก็แยกให้ผมแล้วกันได้ครับไอ้ยำไอ้ยำยำรวมทุกอย่างนี่เอาสุกนะได้ครับอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาได้ครับนี่เป็นยำอะไรนะรถอันนี้ยำหมูกรอบครับสวัสดีครับใส่ปลาไหมครับนี่แยกน้ำกลับบ้านนี่แยกน้ำครับหมูกรอบปลาแยกน้ำครับจัดร้านอยู่หน้าโครงการไฟฟ้าสัตหีบนะครับขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้าใครจะมาลองความแซ่บนะหรือผ่านมาสัตหีบแวะมาลองมาอุดหนุนน้องดูได้ครับไปดีครับข้าวโพดใส่ให้ทุกยำเลยครับได้ครับปลาไหมครับไม่ครับเผ็ดน้อยนะครับเผ็ดกลางครับเผ็ดกลางครับได้เอายำปูแล้วก็ปูม้านะยำปูม้ากับกุ้งสดกุ้งอันนี้นะครับลูกค้าได้ครับปลากุ้งที่เราทำกับพี่ครับลูกค้าเป็น2ยำนะครับสองร้อยของลูกค้า200บาทครับลูกค้ามีหมูยอด้วยนี่ก็คิดหมูยอด้วยสิหมูยอเป็น280ครับเออ200ลูกค้าครับเนี่ยยับมาดูลูกค้าว่าราคาเท่าไหร่ไม่ใช่หรอไม่ลูกค้าเท่าไหร่ปูม้ากุ้งสดพิเศษปูม้าแบบนี้เท่าไหร่แบบนี้200ครับ200เอาทำไมขายถูกจังพิเศษปูม้าถ้าปกติใส่ตัวเดียวครับพี่หนุ่มถ้า2ตัวล่ะบวกกุ้งสุกก็เป็น200ครับอ๋อ
แล้วก็รวมทะเลปลาเนาะราคาอยู่นี้120แล้วก็180รวมทะเลปลาครับมาดูทะเลปลา250บาทดูสีน้ำยำเขาสิน่ากินแค่ไหนอยากให้กินมันทะลุจอจังเลยทุกคนพารับช้อนไปเผื่อด้วยนะเลยก็จะมีกุ้งสุกกุ้งสดแมงกะพรุนขอบคุณนะครับหอยแครงปูม้า1ตัวยำอะไรดีครับยำอะไรดีครับค้าระบุได้นะครับค้าเรียกผสมได้นะครับนี่เป็นทะเลรวม250ใช่ครับจุกๆล้นกระมังล้นกล่องเลยนะนี่250ยอแม่ปลาเผ็ดกลางยอแม่ปลาเผ็ดกลางครับยำ3ไข่บวกกรอบนี่คือหมูกรอบอ่ะครับใช่ครับเอาที่1ครับนะสนับปลามั้ยครับไม่ใช่นะครับเอา200ครับได้ครับลูกค้ายำ3ไข่แม่สามไข่ไม่ใช่หรอครับครับยำสามไข่ปลาเนี่ยเพิ่มเจ้าลงทะเลเอาไงแล้วจะเจ้าเอาลงทะเลแล้วลงทะเลนี่ไข่ไข่นะคะลงทะเลไม่มีไข่ครับลูกค้าลงทะเลจะมีปูม้าครับมีปูม้านี่ฮะลูกค้าลงทะเลได้หมดเลยครับแล้ว3ไข่นี่คือมีไข่3ไข่นี้มีนี่ครับลูกค้าอันนี้ก็เพิ่มได้ครับลูกค้ามาเป็นทะเลแกร่งก็มากินขอเปลี่ยนครับทะเลบวกกรอบได้ครับ250ใช่มั้ยครับทะเลบวกกรอบ300ครับถ้าเป็นรวมทะเล250ครับบวกกรอบอีก50บาทใช่ครับนี่เป็นมียำรวมกรอบรวมบวกกรอบจะ250ยำรวมหัวกรอบแล้วกันครับได้ครับปลาไหมครับปลาครับลูกค้าเผ็ดกลางนะครับครับยำหมูยอ80บาทนี่น่ากินมากครับปูม้ากุ้งสดปลาเผ็ดกลางปูม้ากุ้งสดปลาครับพิเศษใช่ไหมใช่ที่เจ็ดสองตัวอันนี้เป็นกินของตัวกลางเป็นไส้ตัวนี้ค่ะปูม้ากุ้งสดปลาครับสวัสดีครับน้องนัดปูไข่ไว้พี่หนุ่มนะได้เก็บไว้ยัง
น่าจะมีอยู่ข้างล่างครับเป็นปูม้ากุ้งสดได้แล้วครับตัวผู้ทำไมมีไข่ใช่ครับใช่ไหมใช่ไข่ปูไหมหรือมันปูน่าจะมันหรือเปล่าครับน้องเรียบร้อยครับรวมบวกกรอบในร้านครับสวัสดีครับยำหมูยอแล้วก็ยำหอยแครงใส่น้ำปลาไหมครับไม่ใช่เหรอใช่ครับไม่ใส่ทั้งสองหรอครับนี่พี่หนุ่มจะบอกแล้วให้วันหลังหันมาจากบ้านเลยให้น้องนัดจับไปกองไปกองไปกองน้องลุกยำเพลงเดียวแต่พรุ่งนี้จะลองถามเพราะมันจะเร็วกว่ากันใช่นี่พี่หนุ่มหาเรื่องน้องนัดอีกแล้ว น้องนัดหัวเราะแฮ่ๆพี่หนุ่มหาเรื่องแล้ว ได้ครับ3อย่างนะได้ครับเราหันมาจากบ้านใส่อัพสี่เหลี่ยมก็ได้เนาะใส่เป็นอาบสี่เหลี่ยมมาใช่ครับเสร็จแล้วน้องนัทก็เป็นคนเรียงเรียงใส่กล่องน้องนุชยำ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 แป๊บเดียวรอไม่นานแน่นอนขอบคุณครับดีไหมน้องนุชดีไหมใช่ครับเร็วด้วยเออให้น้องนัทเป็นคนเรียงคนเรียงนะได้ไหมคะรวมผสมบวกเข้าไปได้ได้น้องนัทบอกพี่หนุ่มหาเรื่องให้ผมอีกแล้วแล้วใส่ขึ้นไปได้เลยก็ได้ได้ไหมอันนี้เป็นยำรวมใช่ไหมใช่ครับยำรวมก็จะ180นะครับอันนี้ยำรวมหมูกรอบครับยำรวมบวกหมูกรอบใช่ครับเท่าไหร่แบบนี้เท่าไหร่250ครับ250บาททีเนี้ยเรียงร้านชุดผักก็จะไปอยู่ฝั่งน้องนัดชุดของสดมาอยู่ฝั่งน้องรถไม่ต้องเอื้อมไปทางนู้นด้วยครับนี่โอ้โหเท่าไหร่กล่องนี้250ครับยำรวมบวกหมูกรอบ250หมูยอแม่ปลาเนาะน้องนัดบอกพี่หนุ่มหาเรื่องให้ผมอีกแล้วหมูยอแม่ปลาครับหมูยอไม่ปลารับช้อนนะครับน้ำแข็งยังไม่มาส่ง
แล้วเวลาคิวเยอะๆลูกค้าจะรอไม่นานด้วยใช่ครับจะไม่ต้องรอหั่นใช่ทางนั้นเป็นคนจับใส่กล่องเลยผักมังรุดเตรียมไว้รอใช่มังรุดคนเทอย่างเดียวนี่ยอมไม่ปลาครับยอมไม่ปลาแค่แมงกะพรุนกุ้งสุดไม่ลาคลิปนี้ยังเห็นน้องนัทยืนว่างอย่างนี้นะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปน้องนัทไม่ว่างแน่นอนเราวิ่งเลยฮะเมื่อเราวิ่งตอนตังด้วยนี่แล้วพรุ่งนี้หั่นมาไว้เลยครับหั่นมาไว้เลยพรุ่งนี้จะได้หยิบใส่ไม่ต้องไปหั่นเหมือนซุปเปอร์แวร์ซุปเปอร์แวร์สี่เหลี่ยมอ่ะเราหั่นใส่ไว้เลยนะแล้วมันก็จะเร็วด้วยตรงนั้นไปหยิบต้องรู้หยิบก็ได้มันก็เร็วไม่ต้องมานั่งหั่นที่เราฝักใช่ไหมเรียบร้อยครับนี่ไปบอกเขามากนะน้องนัทบอกเดี๋ยวปืนยิงเลยโอเคครับโดยใจฝากกดไลค์กดแชร์หมูกรอบปลาติดตามสไครต์ช่องหนึ่งของชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับเจอกันคลิปหน้านะครับ